สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการสอนดีคณิตศาสตร์นะคะเพื่อพัฒนาคุณครูผู้สอนกศนนะคะในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเซตนะคะสำหรับเรื่องเซตเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าทฤษฎีเซตเนี่ยนะคะเป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบทางคณิตศาสตร์เลยนั่นก็คือถ้าใครยังไม่ได้เรียนเรื่องเซต ก็คืออ่านคณิตศาสตร์เรื่องไหนๆก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าเซตของจำนวนจริงคืออะไรนะคะหรือเราไม่เข้าใจว่าสมาชิกมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องเซตเป็นเรื่องที่จําเป็นมากและจริงๆต้องศึกษาก่อนเรื่องอื่นๆด้วยซ้ำนะคะซึ่งในหลักสูตรต่อไปเนี่ยนะคะประเทศไทยจะเรียนเซต ตอนที่นักเรียนอยู่ป .6 กันเลยนะคะเพราะว่าได้พิสูจน์มาแล้วว่าไม่รู้เรื่องเซ็ตทําให้เกิดปัญหาในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูการสาธิตการสอนเรื่องนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของบทที่3เรื่องของเซ็ตซึ่งเรื่องของเซ็ตเนี่ยเราโฟกัส3หัวข้อใหญ่ หัวข้อที่1ก็คือสิ่งต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับเซตครับนิยามต่างๆของมันว่าเซตมีอะไรบ้างอันที่2การดําเนินการบนเซตนะครับเกี่ยวกับยูเนียนอินเตอร์เซ็ผลต่างคอมพลเมนต์ลักษณะนี้เป็นต้นแล้วก็หัวข้อที่3ครับแผนภาพเวนออยเลอร์ซึ่งถือเป็นจุดสําคัญครับจุดสําคัญที่สุดก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์หัวข้อที่3นั่นเองเราลองมาดูทีละหัวข้อกันครับ3.1 สิ่งต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับเซตครับว่าเซตคืออะไรหัวข้อที่1ครับเซตหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เรียกนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตเรียกว่าสมาชิกครับนะครับสมมุติเราพูดถึงนะครับเฟอร์นิเจอร์ละกันเซตของเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้นะครับนะเก้าอี้นะครับแจกันลักษณะนี้นะครับโซฟา นะครับลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสมาชิกครับโต๊ะก็เป็นสมาชิกเก้าอี้แจก,กันแล้วก็โซฟาก็เป็นสมาชิกของของเซตของเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็คือถือว่าเป็นเซตนะครับโดยมีสมาชิกคือโต๊ะเก้าอี้แจก,กันแล้วก็โซฟานั่นเองนะครับข้อหัวข้อที่2ครับสัญลักษณ์และวิธีการเขียนเซตนะครับสัญลักษณ์ของเซตนะครับโดยปกติจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ครับภาษาอังกฤษ เช่นเซต A เซต B เซตสอย่างนี้คือเซตครับต้องรู้กันนะครับส่วนถ้าเป็น A เล็ก B เล็ก C เล็กลักษณะนี้เขาเรียกว่าสมาชิกครับมักจะใช้เขียนสมาชิกนั่นเองนะครับนะตัวพิมพ์ใหญ่ใช้เขียนเซตนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับใช้เขียนสมาชิกนั่นเองสัญลักษณ์ e กับหัวนะครับนะครับแทนความหมายว่าอยู่ในครับหรือเป็นสมาชิก อย่างเช่นบอกว่านะครับเซตนี้มี A เล็กครับเป็นสมาชิกของ A ใหญ่อย่างนี้จะอ่านว่า a เล็กเป็นสมาชิก A ใหญ่นะครับตรงกันข้ามกันก็เอาขีดข้อมครับขีดข้อมมาขีดค่าไว้นะครับอย่างสมมติว่า B เล็กไม่เป็นสมาชิกของเซต B ใหญ่ก็เขียนลักษณะนี้นั่นเองนะครับก็คือไม่เป็นสมาชิกก็คือไม่อยู่นั่นเองมาดูวิธีการเขียนเซตครับมี2แบบนะครับ2แบบมีอะไรบ้างครับ แบบที่1แบบแจกแจงสมาชิกตัวอย่างเช่นเซตเเท่ากับ1 2 3 4 5มี5ห้ามีตัวครับขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับลักษณะนี้แต่ละตัวขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับมีสมาชิก5ตัวเซต B ครับมี a e i O U นะครับอาจจะเป็นเซตของของภาษาอังกฤษนะครับนะ A อไอนะครับนะก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่ามีสมาชิก5ตัวอีกเหมือนกันมาดูเซต C ใหญ่ครับคราวนี้มันเยอะครับเขียนไม่หมดครับ มี0 1 2แล้วก็คอมม่าครับแล้วก็จุด3จุดครับแปลว่าไปเรื่อยๆครับจุด3จุดมีลบ1ลบ2แล้วก็จุดอีก3จุดครับอันนี้ก็คือไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันที่2แบบบอกเงื่อนไขครับนะครับบอกเงื่อนไขเช่น a เท่ากับ x นะครับก็จะเขียนเท่ากับ x ก่อนแล้วขีดเครื่องหมายทับครับตัวนี้จะอ่านว่าโดยที่นะครับนะโดยที่เวลาการอ่านเนี่ยนะครับ อ่านว่า a เท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นี่คือบอกเงื่อนไขคือไม่ได้บอกเลยว่ามัน a มันคืออะไรแต่บอกว่ามันคือ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นี่คือวิธีการเขียนแบบบอกเงื่อนไขครับหรือ b เท่ากับ x อีกเหมือนกันเขามักจะใช้ตัว x นะครับในภาษาอังกฤษนะครับ x เป็นสระในภาษาอังกฤษนะครับมีกี่ตัวเขาแบบบอกเงื่อนไขครับแต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไร นะครับเราต้องรู้เองว่าสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเครื่องหมายปีกกาปิดเซตซครับเท่ากับ x อีกโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มครับนะบอกเงื่อนไขอีกว่าเท่ากับ x โดยที่ x ต้องเป็นจำนวนเต็มชนิดของเซตครับเซตว่างครับเซตว่างค,คือไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยว่างๆนะครับใช้สัญลักษณ์ศูนย์นะครับแล้วก็ขีดอย่างนี้หรือปีกกาเปิดแล้วก็ปีกกาปิดโดยที่ข้างในไม่มีอะไรอย่างนี้ก็เรียกเซตว่างเซตจากัด นะครับคืออะไรจำกัดก็คือมีอยู่นะครับมีอยู่แบบระบุจำนวนสมาชิกในเซตได้นะครับคือรู้ว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะครับก็คือจำกัดรู้ว่ามีกี่ตัวคือเซตจำกัดเช่น a, a เท่ากับ1 2แล้วก็เซตของ3มครับมี3ตัวครับ1 2แล้วก็เซตของ3มีสมาชิก3ตัวโดยปกติใช้สัญลักษณ์ n ครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บแล้วก็เซต อย่างนี้ n a ็ a เอ่าว่านเท่ากับ3นะครับแปลว่าเซต a มีสมาชิก3ตัวไอตัวนี้คือวงบอกว่ามีเป็นจำนวนสมาชิกนั่นเองมีสมาชิกกี่ตัวนะครับอันที่2ครับเซตอนันต์เซตเมื่อกี้เราพูดถึงเซตจำกัดแล้วเซตจำกัดก็คือนับได้ว่ามีกี่ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเซตอนันครับก็คือตรงข้ามกับเซตจำกัดเลยเซตจำกัดคือนับได้ว่ามีกีนน่ตัวเซตอนัอนต์คือนับไม่ได้ครับ สมาชิกไม่จํากัดไม่สามารถนับจํานวนสมาชิกได้แน่นอนนับไม่ได้ครับเช่น0ูมต a เท่ากับลบหลบสลบสแล้วก็จุดๆุดจุด,จด,จดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือ,ก,คอก็คือไม่ไปถึงอินฟินิตี้นะครับนะก็คือไปมากมายนะครับนับไม่ท้วนนะครับมากมายนับไม่ท้วนนะครับก็คือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่า a มีสมาชิกกี่ตัวนั่นเองดูเซต b ครับ b เท่ากับ x โดยที่ x เท่ากับ 2n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนับเป็นจำนวนนับ x เท่ากับ 2n เนี่ยก็คือ2คูณกับ n โดยที่ n เป็นจานวนนับ n เป็นจำนวนนับจำนวนนับมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆครับแล้วเอา2มาคูณเพซต B ก็จะมีอะไรบ้างเอา2ไปคูณตัวแรกก็เป็น2 2คูณตัวที่2ก็ได้4 2คูณด้วย3ได้6 2 4 6แล้วก็ไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่สิ้นส no no ุดไม่ร really ู้ว like. ่ามีกี่ตัวไปเรื่อยๆครับมากมายหรือเซตซีเท่ากับ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จํานวนมันก็คือเป็นเซตอนันต์นั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะครับนิยามครับเซตที่เท่ากันครับเซตที่เท่ากัน2เซตก็คือนะครับเซตที่มีสมาชิกอย่างเดียวกันและจํานวนเท่ากันเขียนแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับครับอยู่ระหว่าง ตัวพิมพ์ใหญ่สองตัวก็คือเซตเเท่ากับเซตบนั่นเองอย่างนี้เซต a นะครับนะมี0กับเซตหนึ่งสองเซตบมีเซตสอกับ0ไอเซตสตัวนี้ถือว่าเหมือนกันอยู่แล้ว1 2กับสองสลับที่ได้ครับอย่างนี้ถือว่า2เซตนี้เท่ากันนั่นเองอันต่อมาคือเซตที่เทียบเท่ากันครับเทียบเท่ากันก็คือนะครับนะมีจํานวนสมาชิกเท่ากัน แต่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันครับใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ครับนะครับ a แล้วก็เครื่องหมายโค้งๆอย่างนี้ b หรืออาจจะใช้เครื่องหมายนะครับลูกศรสองหัวนะครับนะครับ b ลักษณะนี้คือเซ็ตที่เทียบเท่ากันคือจำนวนสมาชิกเท่ากันอย่างนี้มี3ตัวครับ1 2 3อันนี้มี4 5 6 3ตัวครับจำนวนสมาชิกเท่ากันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันถือว่าเป็นเซ็ตที่เทียบเท่ากันนั่นเองนะครับ ต่อมาครับตัวเอกภพกสัมพัทธ์คืออะไรตัวนี้สําคัญครับเอกภพกสัมพัทธ์ปกติใช้สัญลักษณ์ยูครับยูตัวใหญ่เลยนะครับลักษณะนี้คือเซตที่กําหนดขึ้นโดยมีข้อตลกลงกันว่าจะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากสมาชิกที่กําหนดพูดง่ายคือเซตที่ใหญ่ที่สุดครับเอกภพกสัมพัทธ์คือเซตที่ใหญ่ที่สุดที่พิจารณาคือสิ่งที่เราพิจารณาอยู่นี้จะไม่มีอะไรเกินเอกภพกสัมพัทธ์ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดว่าเอพกพจน์สัมพัทธ์ตัวอยู่นะครับเท่ากับ1นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับอะไรครับไม่มีอะไรเกิน10แล้วในในสิ่งที่เราพิจารณาก็คือ 1- นึ 1> ถึงสิบเป็นจำนวนคู่ที่อยู่ระหว่าง 1- นึถึงสิบก็มี2 4 6สี่หแดิมี5้าตัวเท่านั้นเองข้อสังเกตครับถ้าไม่มีการกำหนดเอพกพจสัมพัทธ์ครับจะแปลว่าเอพกพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริง คือถ้าเราไม่พูดถึงว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นอะไรพูดลอยๆเลยพูดลอยๆจะถือว่าเอกภพสัมพัทธ์คือจํานวนจริงนั่นเองมาดูหัวข้อที่3.2ครับการดําเนินการของเซตมี4อย่างอยู่เนียนครับอินเตอร์เซ็กคอมพลเมนต์แล้วก็ผลต่าง4อย่างที่เราพูดถึงการยูเนียนคืออะไรครับใช้สัญลักษณ์อยูครับเครื่องหมายรักษะนี้อย่าง a u กับ b aub ก็คือผลรวมครับ ผลรวมนี่หมายถึงผลรวมของสมาชิกเอาสมาชิก A กับ B มารวมกันครับเรียกว่าอยู่เนี่ยกันเช่น a เท <A S 2> ่ากับศ1น3 B เท <B S 2> ่ากับนึ่งาม1 3าเอยูเนี่ยน B ก็คือเอามารวมกันเลยเอามาเทรวมในก้อนเดียวกันเลยนะครับก็จะมี0 1 2ย์7ตัวซ้ำเขียนครั้งเดียวจำเอาไว้นะครับอินเตอร์เซ o ชันนะครับอินเตอร์เซคชันคือผลที่เหมือนกันครับนะครับอินเตอร์เซคชันเครื่องหมายลักษณะนี้ครับ A i n t e r s e c t กับ B ก็คือเอาตัวซ้ำครับเอาตัวที่มันซ้ำกันก็นพอนะครับออกมาเรียกว่า intersection กันนะครับตัวอย่างเช่น A เท่ากับ0 1 2 3 B เท่า1 3 5 7 A intersection กับ B เอาตัวซ้ำกันครับ1กับ3ซ้ำกันก็ได้1กับ3นั่นเอง c o m p l เ m e n t ครับใช้สัญลักษณ์ A แล้วก็มีเครื่องหมายนะครับเหมือนแดดอยู่ข้างบนนะครับคือผลเติมเต็ม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอกภพสัมพัทธ์คือ0 1 2 3 4 5 a เท่ากับ0กับ2ครับ a คอมพลเมนต์นะครับก็คือที่ไม่ใช่0กับ2ครับ0กับ2เราไม่เอาเราเอา1 3 4 5นะครับที่เหลือนะครับ a คอมพลเมนต์ก็คือที่เหลือครับจาก a นะครับที่เหลือจาก a นะครับอยู่นอก a นั่นเองนะครับนอก a ก็จะเหลือ1 3 4 5นะครับ4ตัว ผลต่างของเซตใช้สัญลักษณ์ a ลบ b ครับ a ลบ b ก็คือนะครับนะเป็นสมาชิกของ a แต่ไม่เป็นสมาชิกของ b ลองมาดูกันครับสมมต a เท่ากับศูนย์ b เท่ากับสาม6ี้าก็ดครับ a ลบ b คืออะไร a ลบ b ก็คือเอา a ตั้งครับตัดตัวซ้ำกับ b ทิ้งไป012345ตัวที่ซ้ำกับ b ก็คือ3กับ4เราก็ไม่เอาก็เหลือ012ครับนี่คือ a ลบ b ถ้า B-A ก็เอา B ตั้งครับคราวนี้เอา B ตั้งเอา 3, 4, 5, 6, 7ตั้งครับตัดตัวํากับ A ทิ้งไปบ้างนะครับนะพอลบ A แล้วมีอะไร3าครับมี3กับ4 3ก็เหลือ 5, 6, 7นั่นเองเพราะฉะั้น b ลบ A ก็จะเหลือ 5, 6, 7มาดูหัวข้อสุดท้ายครับเรื่องของเวนออยเลอร์ครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับนะเป็นวงกลมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีวงกลมนะครับอยู่ข้างใน เรามาดูแผนภาพเวนนอยเลอร์จากรูปภาพนี้นะครับสมมุติว่าเป็นเซตเกับเซต B ตรงนี้เป็นเลข10คือมี10ตัวอยู่ในนี้จำนวนสมาชิกนะครับเราโฟกัสจำนวนสมาชิกตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยนะครับนี่ A ซ้ำกับ B มี6ตัวแล้วส่วนที่เป็น B นะครับเราไม่ซ้ำกับ A มี12ตัวและนี่คือ,อยูคือจำนวนสมาชิกของเองกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดแล้วเราเห็นแผนภาพเนี่ยเราจะรูล้ละว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงจำนวนสมาชิกนะครับของเวนนอย์เลอร์ จำนวนสมาชิกของ A มีก <developed> <esis> ี่ต <velocidade> <ic> ัวครับ B มีกี่ตัว a อนเกบีแล้วก็เอยูเนียนบมีกี่ตัวครับเราดูสิอันครับจำนวนสมาชิกของ a ครับก้นตรงนี้มี10ตัวนี่มี6ตัวก็มีทั้งหมด16ตัวนั่นเองจำนวนสมาชิกของ b นี่มี6ตัวนี่ส2บตัวเป็น18ตัวจำนวนสมาชิกของ a อนเกบก็คือตัวซ้านะครับตัวซ้ํานะครับส่วนที่ a ซ้ํากับ b นะครับดูว่ามีกี่ตัว a ซ้ำกับ b ก็ส่วนนี้ครับก็มีทั้งหมด6ตัว a ซ้ำกับ b มี6ตัวนะครับ6ตัว a ยูเนียน b ก็คือ a รวมกับ b นะครับรวมกันกับ b a กับ b รวมกันครับไม่นับตัวซ้ำตัวซ้ำนับครั้งเดียวเพราะน้นตัวนี้มี10นี่มี6นี่12คู่นี้รวมกันได้18กับ10ก็เป็น28ตัวเพราะฉนั้น a รวมกับ b หรือ a ยเนียน b ก็มีทั้งหมด28ตัวนั่นเองนะครับ28ตัว นะครับดูข้อห้าต่อครับจำนวนสมาชิกครับของ A อคอมเพลเมนต์ครับมีกี่ตัว A อคอมเพลเมนต์ก็คือนอก a ครับที่อยู่นอก a นะครับมีกี่ตัวเราดูคบนอก a นี่คือ a ครับสิ่งที่อยู่นอก a ก็มีตรงนี้ครับส2บสองตัวคนเอคอมพลเมนต์ก็มี12บสองตัวนั่นเอง nb Comp คอมพลเมนต์ครับอยู่นอก b นี่คือ b ครับอยู่นอก b ก็มี 10ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่นอก B ก็มีทั้งหมด10ตัวเรามาดูข้อ7ครับ A ินเตอร์เซกับ B แล้ว c o m p l เ m e n t ครับ A ินเตอร์เซกับ B ก็คือเอาส่วนที่มันซ้ำกับ B นะครับซ้ำกับ B เราดูก่อนว่าซ้ำกับ B อยู่ตรงไหนครับแล้วก็อม m ล l e มน n t อีกทีนึงส่วนที่ A ซ้ำกับ B อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ complement เขาต้องการ A intersect B แล้วทั้งหมด complement นี่คือ A intersect B ครับ คอมพลเมนต์ก็คืออยู่ด้านนอกนะครับนี่คืออยู่ด้านนอกเพราะั้นอยู่ด้านนอกก็คือมี10กับ12ครับรวมกันเป็น22นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7ก็คือ22เรามาดูตัวอย่างที่เกี่ยวกับเวนออยเลอร์ครับกำหนดให้ว่าถ้า a มีสมาชิก15ตัวครับ a มีสมาชิก15ตัว b มีสมาชิก12ตัวครับนะครับนี่คือเซต a นี่คือเซต B a มีสมาชิก15ตัว b มีสมาชิก12ตัวครับ a อินเสกบมีสมาชิก7ตัวครับตัวนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือตัวที่ซ้ําอันนี้สําคัญที่สุดครับในการเขียนแผนภาพเวนนออยเลอร์เนี่ยตัวนี้สําคัญที่สุดคือตัวซ้ำต้องเขียนตัวซ้ําเป็นอันดับแรกเลยครับ7ตัว a มี15ตัวเนี่ยตรงนี้ไปแล้ว7นะครับตรงนี้ก็ต้อง8เพราะบวกกันต้องได้15 B มีสมาชิก12ตัวไปแล้ว7ครับตรงนี้ตรงนี้7ครับตัวส่วนที่มันซ้ํากันตรงนี้ก็ต้องบวกกันได้12ครับก็เป็นเลข5นั่นเองแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอะไรครับสิ่งโจทย์ถามคือจะหาสมาชิกของ A อยูเนียนบครับ A อยูเนียนบก็คือ A รวมกับ B นะครับ A รวมกับ B ครับเรามาดูกันก็คือหมดเลยครับ8ปดบวกเบวกหนะครับแปดบวกเบวกหตัวก็ได้ เท่าไหร่ครับ8ปดบวก7บวก5นะครับก็ได้20่สนนเองนะครับเท่ากับ20่สิงั้นข้อนี้ก็ตอบ20ชัดเจนนะครับไม่ยากเราดูหัวข้อที่3ครับการนำเซตไปใช้ในการแก้ปัญหาครับโดยปกติในการแก้ปัญหาก็คือหาจำนวนสมาชิกเหมือนเดิมนะครับหาจำนวนสมาชิกครับนะครับหาจำนวนสมาชิกแต่ถ้าจะให้ง่ายต้องใช้เวนออยเลอร์ครับมันจะง่ายง่ายที่สุดเลย ดูตัวอย่างครับในการสำรวจเกี่ยวกับความชอบของนักศึกษาร้อยคนพบว่านักศึกษาที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ห้าสสองคนชอบเรียนภาษาไทยนะครับหกสิบสองหกสิบคนไม่ชอบเรียนนะครับคณิตศาสตร์ไม่ชอบเรียนภาษาไทยสิบสี่คนหานักเรียนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์และชอบเรียนภาษาไทยครับเหมือนกันครับเขียนเวนออยเลอร์ก่อนโฟกัสทั้งหมดร้อยคนครับนะนักเรียนทั้งหมดร้อยคนนะครับร้อยคน มีชอบเรียนคณิตศาสตร์กับภาษาไทยถูกไหมครับคณิตกับไทยนะครับแล้วก็ข้างนอกนะครับ mm. เขาถามถึงตรงกลางแล้วคราวนี้นะครับถามถึงตรงกลางเขาบอกว่าไม่ชอบเรียนทั้งสองอย่างมีสิบสี่คนนะครับสิบสี่คนอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าเอาลบกันครับลบกันหนึ่งร้อยลบสิบสี่นะครับลบสิบสี่ได้แปดสิบหกเพราะสามส่วนนี้รวมกันต้องได้แปดสิบหกครับได้แปดสิบหกสามส่วนนี้สังเกตว่าเขาบอกว่า ชอบเรียนเลขคาาสองชอบเรียนภาษาไทยหกสิบชอบเรียนเลขคาาสองภาษาไทยหกสิบนะครับไทยหกสิบสองส่วนรวมกันได้หนึ่งร้อยสิบสองครับมันเกินครับมันเกินแปดสิบหกครับเพราะแปดสิบหกคือสามจุดนี้รวมกันมันเกินครับมันเกินแสดงว่าไอ้ตรงนี้มันทับกันสองครั้งถูกไหมครับนึกภาพวงกลมมันทับกันสองครั้งถ้าลบกันได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสองครับลบแปดสิบหก ก็เหลือ2 0 14กับ12เป็น26นั่นเองเหลือ26เพราะ26นี่ก็คือตัวซ้ำนั่นเองที่ชอบเรียนทางคณิตและภาษาไทยะน,นข้อนี้ตอบ26คนนั่นเองครับวันนี้เราก็พูดถึงบทที่3นะครับใน3หัวข้อที่สำคัญนะครับในเรื่องของเซตก็คือทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตเซตจำกัดเซตอันตน์นะครับนะเอกพวกสัมพัสนะครับ แล้วก็พูดถึงการดำเนินการบนเซตนะครับทั้งรักษณะของการยูเนียนอินเตอร์เซกผลต่างคอมพพมเมนต์นะครับซึ่งล้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับก็ใช้ในแผนภาพเวนน์ออยเลอร์นะครับในการหาจำนวนสมาชิกของเซตต่างๆนะครับของกลุ่มต่างๆนะครับที่เราโฟกัสนั่นเองครับนะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ในการศึกษาเรื่องเซตที่คุณครูได้ดูการสาธิตการสอนไปแล้วนะคะก็อยากเสนอแนะคุณครูนะคะว่าเรื่องที่หนึ่งเลยอยากให้คุณครูต้องไปศึกษาเรื่องเซตเพิ่มอีกนะคะเนื่องจากหลักสูตรกศนเนี่ยยังขาดบางเรื่องไปเช่นไม่มีเรื่องสับเซตเรื่องพาวเวอร์เซตเป็นต้นนะคะซึ่งมีความจําเป็นถ้าเราเป็นครูนะคะเราต้องรู้เหนือกว่าผู้เรียนมิฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าใจนะคะก็ ควรจะไปอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะออนอกจากนี้เนี่ยนะคะสำหรับในกรณีเรื่องการสอนนะคะกเ็เสนอแนะนะคะว่าในการสอนเ,ออเรื่องเซตมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะเน,เน้นย้ำกับนักศึกษาหรือผู้เรียนให้เข้าใจนะคะอย่างเช่นเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเราต้องเขียนจำนวนนับตั้งแต่1ถึง10แล้วเขียนเราก็เขียนว่า ปีกา 1, นึอาสองคอาสามแล้วก็จุดจุดจุดอันนี้เน้นเลยนะคะว่าต้องเป็นจุด3จุดนะคะซึ่งจะมีผู้เรียนก็จะเขียนเป็นขีดก็มีเขียนเป็นจุด2อจุดสจุดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะต้องถูกต้องภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาสา,า,สากลน,นะคะ,ะต้องถูกต้องเ,ออเรื่องที่2นะคะในการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะครูควรจะได้เน้นย้ําว่าเราไม่ สนใจเรื่องลำดับของสมาชิกเพราะนั้นการเขียนเซต1-12-45เซตนี้มีสมาชิก3ตัวคือ1-12-45เราอาจจะเขียนเป็นเซต12-1-45หรือเขียนเป็น45-12-45-1-1ก็ได้นะะนอกจากจะไม่สนใจเรื่องลำดับของสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจว่าเราจะเขียนสมาชิกซ้ำๆกันกี่ตัวได้อีกด้วยนะคะ สมาชิกซ้ำๆกันหลายๆตัวเราจะนับเป็นตัวเดียวนะคะ,ะก็บอกนะคะ,อะนอกจากนี้การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขซึ่งเขียนว่าเป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก x แล้วก็เขียน x ไว้ข้างหน้ามีเครื่องหมายสลโดยที่ x เป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ยกว่าสมาชิก x ซึ่ง x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกและ x น้อยกว่า5ก็อยากจะย้ำคุณครูว่าหรือว่าลองตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนดูว่า สมาชิกไม่จําเป็นต้องเป็น x เท่านั้นอาจจะเป็นตัวแปรอื่นหรืออาจจะเป็น x บวก1หรืออาจจะเป็น x บวก y อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เขียนเครื่องหน้าเครื่องหมายสลัเนี่ยคือสมาชิกทั้งนั้นเลยเช่นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก x บวก1โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกและ x น้อยกว่า5อย่างเงี้ยเราก็เขียนได้นะคะเ,เรื่องที่4นะคะเรื่องต่อไปนะคะก็เสนอแนะคุณครูว่า ในการสอนกรณีที่เราเขียนแผนภาพให้ผู้เรียนดูแล้วเราเขียนเซตสองวงเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตลอดเลยว่าทําไมเราถึงต้องเขียนเซตสองวงนั้นมาซอนกันหรือกรณีที่เขียนเซตสามวงทําไมเราต้องวาดเป็นเซตสามวงซ้อนกันแบบช่องเจ็ดสีอย่างเงี้ยนะคะเ,เราเป็นครูก็ควรจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจนะคะว่ากรณีที่เซตสองวงเราเขียนเป็นสองวงซ้อนกันเนี่ยก็คือจะได้ครบทุกกรณี ใดๆที่เป็นไปได้กรณีใดๆก็เช่น A กับ b อาจจะไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะคะเดี๋ยวดูจากตัวอย่างนะคะเช่น A มีเซตเส้น A มีสมาชิก1 2แล้ว b มีสมาชิก3 4ี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือกรณีที่ A กับ b อาจจะมีสมาชิกบางตัวร่วมกันหรือ A เป็นสับเซตของ B หรือ B เป็นสับเซตของ a เนี่ยจะสามารถบรรจุลงไปได้ในเซต2วงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เน้นย้าเราก็จะต่อไปถึงได้ว่าพอเป็นเซต3วงเราจึงต้องวาดแบบ ช่อง74เนื่องจากจะได้ครบทุกกรณีนะคะเ,เรื่องที่5นะคะเรื่องการสอนโอเปเรชั่นคือยูเนียนอินเตอร์เซกผลต่างหรือว่าคอมพลีเมนต์อย่างนี้นะคะที่คุณครูได้สาธิตการสอนไปแล้วเนี่ยก็ยังเสนอแนะว่าเราควรที่จะวาดแผนภาพให้ให้ให้ผู้เรียนดูนะคะผู้เรียนก็จะเข้าใจขึ้นไปอีกนะคะคือวาดไปเลยผู้เรียนจะเข้าใจ โดยเฉพาะการสอนผลต่าง a ลบ b b ลบ a พวกนี้ผู้เรียนมีปัญหามากเลยแต่ถ้าเราใช้แผนภาพมาช่วยนะคะผู้เรียนก็จะเข้าใจได้ว่าทำไม a ลบ b เนี่ยถึงได้ตรงนั้นนะคะอย่างเช่นเซต a มีสมาชิก1 2 3 4 5สเซต b มีสมาชิก3 4 5 6 7้วราวาดแผนภาพให้ดูตามตัวอย่างนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าเออทำไม a ลบ b ตอบเท่านี้หรือทำไม b ลบ b ตอบ เท่านี้นะคะออนอกจากนี้ก็อาจจะพูดง่ายๆให้ผู้เรียนจําก็ได้ว่าถ้า a ลบ b เรา a ตั้งเรา a ลบ b เนี่ยเราก็จะตัดสมาชิกที่ซ้ํากันใน a กับ b แล้วก็เหลือใน a แต่ถ้า b ลบ a เราก็ตัดตัวซ้ําแล้วก็เหลือสมาชิกใน b นะคะเ,เรื่องที่6นะคะในการสอนแผนภาพเนี่ยก็อยากเสนอแนะคุณครูว่าการแผนภาพที่เราใช้อาจจะเป็น2วงซ้อนกันหรือ3วงซ้อนกันเนี่ยจริงๆแล้วการวาดแผนภาพสามารถวาดได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราซึ่งอันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยสามารถที่จะให้งานนักศึกษานะคะไปหาโจทย์นะคะแล้วก็ลองวาดมาดูแต่ว่าเราต้องให้เราต้องให้ข้อคิดเขาก่อนนะคะให้อ่าเขาเรียกอะไรให้แนวเขาก่อนนะคะว่าอย่างเช่นเซตสามวงอาจจะวาดแบบในตัวอย่างนี้นะคะที่พูดถึงชมรมถ่ายภาพมีสมาชิก25คนเป็นชายเป็นหญิงอะไรเนี่ย แบบนี้เนี่ยก็วาดได้นะคะหรืออาจจะวาด4เซตเป็นอย่างในภาพที่ให้ดูนี่นะคะหรือ5เซตเก็วาดแบบนี้ได้อันนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขามีความเก่งขึ้นนะคะแล้วแผนภาพนี่จำเป็นมากเลยนะคะโดยเฉพาะแผนภาพเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะคือแผนภาพสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายแล้วก็ตรงกันนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็ยกให้ดูเรื่องที่ลูกบ้านอ,อ,อะไรละ่ะในอําเภอใช่ไหมคะก็มาบอกว่าลูกบ้านของเขาเนี่ยมีทั้งหมด52คนแล้วก็มีอาชีพทําไร่ข้าวโพดเลี้ยงหมูเท่านั้นเท่านี้คนนะคะเดี๋ยวดูในตัวอย่างนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีคนตกงานกี่คนจะช่วยเหลือได้อย่างไร แบบนี้ถ้าเราใช้แผนภาพมาช่วยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งในชีวิตประจำวันหลายครั้งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเราก็สามารถจะใช้เซตมาช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนซะก,ก่อนได้เห็นแผนภาพแล้วนามาใช้ก็จะเข้าใจนะคะ,ะแล้วก็เหมือนกันนะคะว่าเราก็สามารถจะไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีเกมหรืออะไรได้อันนี้ก็เอ,อยกตัวอย่างให้ดูนะคะเราก็จะเห็นเว็บชื่อว่า Set Daily Puzzle ในนี้ก็จะอธิบายว่าเซตหมายถึงกลุ่มของสิ่งที่มีสมาชิกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกตัวนั้นตัวนี้ก็จะเกิดเ,เป็นเซตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะคะคุณครูยุคใหม่ก็จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีง่ายๆเนื่องจากเราก็เอาของเขามาใช้ไม่ได้สร้างเองนะคะแต่ถ้าเรามีเครื่องมือเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะผู้เรียนก็จะ ก้าวหน้าประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วคุณครูก็สบายใจมีความสุขสนุกที่จะได้เ,เรียนรู้ร่วมกับเขานะคะก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ